สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปไหว้พระนะคะก็มีประวัติย่อๆของวัดกัลยาณมิตรมาเล่าให้ฟังค่ะวัดกัลยาณมิตรสร้างขึ้นโดยเจ้าพระยานิกรบดินทร์หรือเจ้าสัวโตนะคะที่ได้อุทิศที่ดินเพื่อสร้างถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงได้รับพระราชทานนามว่าวัดกัลยาณมิตรซึ่งมีความหมายว่ามิตรที่ดีเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งมิตรภาพระหว่างพระองค์กับเจ้าสัวโตฟังประวัติแบบย่อๆไปแล้วตอนนี้เราก็จะเข้าไปไหว้เทพเจ้าด้านในกันค่ะซึ่งเราเดินเข้ามานะคะแล้วก็จะเห็นประตูเฮงหรือประตูโขนทวารที่ตั้งอยู่หน้าทางเข้าของพระวิหารหลวงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลซึ่งมีอยู่เพียง2วัดในประเทศไทยที่มีประตูเฮงคือวัดโพและวัดกัลยาณมิตรเชื่อกันว่าการเดินลอดผ่านซุ้มประตูนี้จะเป็นสิริมงคลและขจัดสิ่งอัปมงคลออกไปก่อนที่จะเข้าไปในพระวิหารหลวงตอนนี้เราก็จุดเทียนแดงคู่นะคะจุดธูปนะคะเพื่อไหว้ขอพรเทพเจ้าค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยค่ะนักท่องเที่ยวก็จะมากราบไหว้เทพเจ้านะคะแล้วก็มากราบสักการะหลวงพ่อโตค่ะตอนนี้เราก็จะเข้าไปขอพรนะคะกับหลวงพ่อโตนะก่อนที่เราจะเข้าไปขอพรกับหลวงพ่อโตก็มาฟังประวัติย่อๆก่อนนะคะหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตชัมปอกงพระประธานในพระวิหารหลวงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากผู้คนนิยมมากราบไหว้สักการะขอพรในเรื่องของโชคลาภการทำงานค้าขายการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยและขอให้มีมิตรภาพที่ดีได้รับไมตรีจากผู้ที่พบเจอตอนนี้แอดก็พาทุกท่านเข้ามาที่พระวิหารหลวงแล้วนะคะเดี๋ยวแอดขออนุญาตไปขอพรหลวงพ่อโตก่อนนะคะทุกคนรู้หรือไม่ว่าในวิหารหลวงพ่อโตยังมีกำปั่นหรือหีบใส่สมบัติของเจ้าพระยานิกรบดินทร์หรือเจ้าสัวโตตั้งอยู่ตรงหน้าองค์หลวงพ่อโตมีไว้สำหรับให้ผู้คนที่มาทำบุญได้หยอดเหรียญและขอพรเชื่อกันว่าจะทำให้ประสบผลสำเร็จในการค้ามีความมั่งคั่งร่ำรวยโชคลาภมากมีเงินทองไหลมาเทมาและตอนนี้เราก็อยู่ที่อุโบสถพระพุทธป่าเลไลพระประธานในอุโบสถอยู่ในอิริยาบถ ที่นั่งบนก้อนหินห้อยเท้าทั้งสองข้างลงมีช้างหมอบถือน้ำและลิงหมอบถือรวงผึ้งยื่นถวายอยู่ข้างหน้าเป็นพระประจำวันเกิดของวันพุธกลางคืนเชื่อกันว่าหากได้มาสักการะขอพรจะทำให้ชีวิตได้พบเจอแต่ความสุขความเจริญหลุดพ้นจากความทุกข์และภัยอันตรายทั้งปวงอย่าลืมมาไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกันเยอะๆนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ